ุณของพระรัตนสามงามไหนเท่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีอยู่ก่อนยังประโยชน์โปรดช่วยถวยนิกรแล้วทรงสอนคนอื่นรู้ตามยุคนพระธรรมย่อมประจักษ์ช่วยปักปกไม่ให้ตกในที่ชั่วทุกแห่งหนประสงค์ผู้ปฏิบัติจรัสวิมลแล้วสอนคนอื่นทำดำเนินตามใจดีคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระธรรมงดงามนั้นคือพระสงฆ์องค์พระพุทธช่วยนำพระสัทธรรมช่วยแต่งพระภิกษุสงฆ์ช่วยแจ้งตัวเราเป็นแหล่งกระทำและสร้างคุณงามและความดีขอถวายความเคารพนอบนบปูชาปรมีธรรมอันสูงสุดยังคุณพระรัตนตรัยพระแก้วเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบถวายความเคารพปูชาปรมีธรรมครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรจุตนจุองขอเจริญพรธรรมสวัสดีและสวัสดีธรรมะบรรดานักศีลนักบุญคฆราวาสญาติโยมศรัทธาตินจองห้องวัดหมู่เฮาเจ้าขาตันต่างหลายมาพบมาปะกันแฮมเจ้าละเนออรุณสวัสดิ์พิพัฒนมงคลดวงดีหมื่นล้านญาติโยมศรัทธาสาธุชนนางบุญเฮาตันตันดังหลายที่ได้ยินได้ฟังยังสถานีวิทยุคลื่นพุทธธรรมนำความสุขหรือว่าคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาส่งกระจายเสียงที่วัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาบารมีธรรมอนุเคราะห์เกื้อกูลเมตตาเฮอแก่เรากระผมทั้งสองรูปได้มาปิ้นผู้ดำเนินรายการหนึ่งในนักจัดรายการตั้งหลายขอกราบคารวะหลวงท่านอาจารย์ธรรมประครัวพิวัฒนวิกรมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะครับญาติโยมศรัทธาแฟนคลับแฟนรายการคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชามาปะกันละเจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ประจำรายการธรรมะอัตมภาพพระสมุกริตนิธิทัศน์หรือว่าตุเคเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0842799128 0842799128แหมรูปหนึ่งพระอาจารย์ประพันธ์นั่งอยู่ซ้ายมืออัตมภาพพระอาจารย์ประพันธ์อยู่วัดม่วงน้อยมาจัดรายการควบคู่กันไปทั้งสองรูปญาติโยมศรัทธาสาธุชนรายการนานาสาระวาทตุวาทธรรมกำยองมาพบปะเอากรรมสั่งสอนตลอดจนถึงเอาศีลธรรมกรรมฐานของครูบาอาจารย์ปราชญ์ราชบัณฑิตอันใดลิขิตเขียนแต่งเต็มเพิ่มเติมเสริมไว้แล้วก็นำมาจ๋านำมาอู่ชี้แจงญาติโยมศรัทธาตั้งหลายตีกำลังออกจากวัดจากวาเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบวันสวรรคตของพระสมเด็จพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9บรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ได้เสด็จสวรรคตไปครบรอบ13ตุลาวันนี้
ทางหน่วยงานรัฐบาลเอกชนและแต่ละวัดแต่ละวาก็มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรซึ่งวัดสะปงน้อยกับวัดมงน้อยเจ้าวันนี้ย่ำแล้วดีเถอะนะยังละศรัทธาไว้กำลังจะไหวพระลาปิกบานตามามพาขอโตมาก่อนเพราะจะทำเวลาหือมันตันขนาดทำเวลาหือมันตันนี่เลยไป5นาทีแล้วอันนั้นก็อย่าจมศรัทธาวันนี้ถือว่าเหลืองทั้งประเทศเปิ้นเชิญชวนคือพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดจนถึงชาวไทยในต่างประเทศเนี่ยตลอดจนถึงชาวต่างชาติที่มาอยู่บ้านเฮาเมืองเฮารณรงค์ประกาศคือใจสีเหลืองเสื้อสีเหลืองเหมือนกันหมดห้ามใส่สีดำพระถวายความจงรักและภักดีปิ่นสีประจำพระองค์ญาติโยมศรัทธาคุณเฒ่าคุณแก่มีเสื้อสีเหลืองสีขาวก็ได้ใส่สีขาวก็ได้นะไปวัดไปว่าวันนี้หลายท่านหลายคนวัดสะปงน้อย48คนวันนี้นับได้48คนแต่วันศีลปกตินี่60 70ถ้าวันกลางวัดสานะถ้าออกวัดสาแล้ววันศีลก็ประมาณ30ปลายหน่อย30ปลายหน่อยหนึ่งเป็นปกติของศาสนาพุทธเจ้าปุตรของเฮาหลายครอบครัวบ่มีโอกาสไปทำบุญก็ถือโอกาสวันนี้วันครบรอบสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9และพระคำทางคณะสงฆ์อำเภอป่าซางโดยหลวงพระฤาประคุณหลวงพ่อโดยเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์เจ้าคณะอำเภอป่าซางเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระรามหลวงพร้อมทั้งคณะสงฆ์ได้กราบนิมนต์พระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรทุกวัดทุกรูปไปรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพิมพ์รายกุศลแด่พระองค์ท่านก็คือในหลวงรัชกาลที่9พร้อมกันนี้ทางฝ่ายคฤหัสถ์ญาติโยมได้รับอนุเคราะห์จากท่านนายอำเภอป่าซางปอเมืองป่าซางท่านยงยุทธสุขสิริตลอดจนถึงท่านปลัดอาวุโสห้องกันว่าปออาวุโสไปร่วมพิธีพร้อมกับหน่วยงานราชการเอกชนในอำเภอและประหลงบ้านทุกหมู่บ้านไปจอยกันไปร่วมพิธีจะมีพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยตัวแต่ละท้องถิ่นแต่ละบ้านแต่ละวัดแต่ละแห่งแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดรวมไปถึงทั่วทุกมุมของประเทศก็มีการจัดกิจกรรมอันนี้เหมือนการเปิมอย่างต่างๆหลายก็เปิดที่ว่าแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทยแสดงออกซึ่งความจงรักและภักดีอันแน่วแน่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะเสด็จสวรรคตไปละ1ปี2ปี3ปี4ปีประเทศไทยของเฮาก็บ่มีวันลืมพระคุณบ่มีวันลืมพระบารมีญาติโยมศรัทธาต่างหลายเมื่อมาถึงในเรื่องของวันสวรรคตวันก่อนตมามพามได้ดูรายการช่อง Workpoint 23นี่ทันสมัยเหมือนกันเด้อโดยช่อง Workpoint ในรายการไม่หมดหนี้เปิดโอกาสให้ทุกอาชีพทุกท่านติดหนี้มาห้องเพลงปลดหนี้มาว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านมีละเอกละออนก็มามีอยู่เคสหนึ่งเป็นชาวพม่าญาติโยมต่างหลายเป็นชาวพม่าตอนนั้นยังบ่มีครอบครัวไม่มีลูกบ่มีสามีเปิ้นบอกว่าคือสัมภาษณ์ครับรายการว่าออกจากประเทศพม่าเพื่อต้องการจะมาประเทศไทยแต่บ่ฮู้ว่าอยู่ที่ไหนเปิ้นใช้ชีวิตในป่าบ่ได้กินข้าวบ่ได้กินน้ำเนี่ยน้ำเอามาจากกินน้ำฝนบางเตอเกาะฝนมามีเกาะ
ห่วยน้องคลองบึงเข้านิ่มลงต้องเลยกินกับผลไม้ตลอดและเปิ้นบอกว่าไปกินไปเสาะหาแมลงที่ตายแล้วพอลูกตาทั้งหลายอยู่ใจชีวิตในป่าเก่าเดินน่ะเก่าเดินหนาเตียวอยู่ในป่าเลยๆบ่ฮู้มามีบ้านมามีเมืองมามีคุณหยังสักอย่างปะกะสิงสารสัตว์กะปะก็แมบขึ้นดุนไม้แมบไปหันไปหนีพองพดจดออกมาหันแสงไฟส่องอยู่ตั้งบนฟ้าสองแสงเปิ้นห้องว่าสองลำแสงเหมือนเครื่องบินเปิ้นบอกว่าบินไก่เข้ามาเลยๆพอมาไก่เข้าไก่เข้าไก่เข้าเครื่องบินสองลำเนี่ยมีน้ำตกลงมามีฝนย้อยตกลงมาญาติโยมทั้งหลายนั่นคือหยังฝนเทียมพระราชทานเปิ้นก็เอามือของเปิ้นน่ะตวงน้ำจากฝนเทียมของในหลงรอเก่าเฮาเนี่ยกินกินกินจนร่างกายจากสู่พร้อมและดีขึ้นกินจนกัดเลยตั้งหันมาเตียวออกมาเลยๆกับปะแม่น้ำปะคุณมาจอยเหลอจนได้มาออกรายการแต่มาพาฟังแล้วเนี่ยก็น้ำตาซึมขนลุกด้วยพระบารมีของในหลวงล้อเก่าเปิ้นบอกว่าฉันรักประเทศไทยเปิ้นอุ๋มฉัดเนาะคนพม่าเปิ้นบอกว่าฉันรักประเทศไทยมากที่สุดกว่าประเทศของฉันและกว่าประเทศใดๆในโลกนี้เพราะในหลวงล้อเก้าช่วยชีวิตฉันไม่ให้ฉันตายเปิ้นจึงหักในหลวงล้อเก่าวันตีในหลวงล้อเก่าเข้าโรงพยาบาลและเสด็จสวรรคตเปิ้นกับดูข่าวเหมือนกันพอดูข่าวแล้วติดตามมาเลยเนี่ยเป็นเสียใจยิ่งหนักเนี่ยญาติโยมด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านเนี่ยหาประมาณบ่ได้เลยบ่ว่าคนจะอยู่ประเทศไหนเหมือนเพลงสยามเมืองยิ้มจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยน้ำใจของคนไทยนี่ล้นหลามนะบ่ว่าเฮาจะลูกไหนมาต่างประเทศเขตแดนในโรงราชการที่เก่าสุดยอดเป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบขอสุมาอภัยหากใช้คำปกติสามัญชนเป็นบุคคลต้นแบบที่ทั่วโลกควรยกย่องสรรเสริญเอาเป็นตัวอย่าง70ปีในการครองราชเนี่ยบ่มีมหากษัตริย์ประเทศไหนที่จะยืนยาวได้เท่าประเทศไทยและพระองค์นี้พระองค์เดียวเท่านั้นญาติโยมศรัทธาทั้งหลายเชื่อเหลือเกินว่ารูปมีทุกบ้านเหมือนเพลงของเบิร์ดธงชัยแต่งถวายเป็นรูปที่มีทุกบ้านจะรวยหรือจนหรือว่าอยู่ใกล้ไกลเฮาสมควรที่จะยกย่องเชิดชูพระบารมีของพระองค์ท่านแม่กระทั่งว่าปิ่นตุเจ้าพานายก็เหมือนกันญาติโยมศรัทธาทั้งหลายตุเจ้าพานายเองก็รักพระมหากษัตริย์ไทยและก็รักศาสนาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยพระองค์ท่านได้ฟุ่มฟักรักในพระพุทธศาสนารักในศาสนาพุทธนะสังเกตพอเปิ้นจะรุกปัญจะระดมปัญญากำลังต่างๆเท่าที่มีเนี่ยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเปิ้นหุมกินหุมตานใจคำสามัญชนคนเฮาเนี่ยเนาะเปิ้นหุมกินหุมตานนะไปงานหันงานนี่เปิ้นจะกราบพระพุทธรูปกราบพระสงฆ์เปิ้นบ่ว่าจะปิ้นตุเฒ่าตุเนนบ่ว่าปิ้นไผจะนั่งกราบเพราะท่านพระองค์ท่านถือว่าสูงกว่าแม้ว่าท่านจะปิ่นพระมหากษัตริย์แต่ก็ครองตนด้วยศีล5พระสงฆ์องค์เนนมีศีล10พระสงฆ์227ข้อสูงกว่าสามัญชนคนธรรมดาท่านบ่ถือโตญาติโยมทั้งหลายวันนี้เอาคุณความดี
และพระบารมีของพระองค์ท่านมาอู่คือแก่ญาติโยมศรัทธาได้หาฟังเปิดตีจะได้นำไปสอนนำไปบอกต่อคือครับลูกเต่าเหล่าล้านต่อไปในวันนี้ตลอดทั้งวันสวมเสื้อสีเหลืองเน้อพี่น้องศรัทธาทั้งหลายอย่ามีสีดำอย่ามีสีหยังต่างๆมาแปดเปื้อนแต่เจเจของเฮานี่ใส่สีดำเนอะแฮมเบิร์ตหนึ่งก็จะไปเปลี่ยนแล้วเอาพี่น้องศรัทธาอย่ายอมเพราะฉะนั้นคืนนี้อย่าไปลืมนะมาแล้วก็ไปรวมกันแต่ละวัดแต่ละองค์กรไผจะไปวัดไหนองค์กรไหนหรือวันนี้ไผร่วมด้วยช่วยกันทำความดีถวายปิ่นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านจะไปหั่นจะไปนี่วันนี้อีแม่ไปวัดมาเนอร์วันนี้ปอไปหั่นไปนี่มาเนอร์เอาลูกเอาหลานไปก็โทรศัพท์มาอู่กันได้ตีเบอร์โทรศัพท์0826112245เบอร์เก่าที่เคยจดที่เคยบอกไปโทรศัพท์ตัวเปแดงลูกมีสตังซ่อมเตอให้จะปิ้นเจ้าภาพก็ได้เนออ้าวแฮมกรรมหนึ่งบทจดเบอร์โทรมาอู่จ้าหน้าไม่ได้0826112245เจิญญาติโยมได้โทรศัพท์มาอู่จากันว่าวันนี้ทำความดีเพื่อในหลวงหรือยังวันนี้ไปวัดหรือยังหรือว่าจะอู่จะจ้าปราศัยในหัวข้อต่างๆบ่เข้าใจกันกะทำหั่นทำหนีปิ้นตุกปิ้นอยากกึดย้ำออกบอกตุ๊เจ้าอีอ้าวโทรมาญาติโยมศรัทธาอะละสักกรรมหนึ่งจะได้มาจอยจะได้มาอู่กันกราบท่านอาจารย์ประพันธ์วัดมงน้อยว่าเปิ้นจะเอาเริงอย่างต่างๆนานาสัพเพเหระมาอู่มาจามาบอกแนะนำแนะแนวชี้แนะวิธีการแห่งความสุขในการดำรงชีวิตประจำวันจะเป็นจะใดขอนิมนต์ได้ชี้แจงและได้พบปะกับศรัทธาญาติโยมโอกาสต่อไปครับใจมีธรรมเหมือนมีพระประดับจิตรู้ถูกผิดเพราะมีกรรมประจำใจรู้คุณคนเพราะได้ทำย้ำเตือนไว้ไม่คิดร้ายเพราะได้ทำนำใจตนก็ขอเจริญปอนสถาญาติโยมจูผู้จูคนตีกำลังสดับหับฟังอยู่ในคณะนี้โอ้วันนี้มาขวายให้หน่อยหนึ่งเนาะเลยเวลาไปหน่อยเพราะว่าติดงานตีวัดตีวัดไปได้ไปวัดไปวันนี้ไปทำบุญก็ไปทำไปทำบุญตานหาในหลวงของเฮาเนาะใจตันหาเปิดประเด็นอุทิศถวายอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลใจก็มันติดกันปื้นๆบั่นเฮาน้ำในใจเนาะมันเหมือนใจเถินละแม่นละวันนี้ตุตีวัดจุปีแดงก็มีพิธีกรรมพิธีการเนาะหลายๆอย่างวันนี้ถึงตักบาตรถวายอุทิศไปแล้วก็มีการสวดมนต์หลายๆอย่างแล้วก็ยังตีตุปีเคเป็นเกินไหว้ว่าแฮมบึดนี่นะบางทีมันอาจจะประเมินกันเนาะแต่ที่อำเภอปะสร้างเฮานี่เปิ้นจะไปโรมกันใช่ครับเปิ้นจะไปโรมกันที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าแต่ละตีก็เหมือนกันเพราะว่าสำพองเกาะจัดวัดไผ่วัดท่านวัดไผ่วัดมันวัดไผ่วัดท่านใช่แต่อำเภอปะสร้างนี่มีคำสั่งคือไปโรมกันเพราะว่าจะปิ้นผ้าผู้ชื่อว่าก็จะมีการถ่ายทอดด้วยเนาะมีการถ่ายทอดพร้อมกันเนาะศรัทธาญาติโยมใช่แล้วถ่ายทอดไอ้ตังโทรทัศน์ตังนี้มาพร้อมกันหมดเลยแมนๆก็ไผมีเวลาหรือว่าปีกเวลาไปใช่ครับใกล้วัดไหนไปวัดหั่นที่ไหนที่เพิ่นมีเพิ่นทําเพิ่นมีวิธีโอ้ยมันมีให้เตือนนะศรัทธาญาติโยมโอ้เป็นปื้มปู่ที่ใดอู่เมื่อใดก็ขนลุกปู่เตือซ้ำไปฟังเพลงที่เพิ่นห้องไอ้เพลงไอ้อย่างก็เล่าสู่หลานฟังนี่นะโอ้ยศาลาได้แต่งว่าน้ำตาประคอนอกสถาญาติโยมอะละก็จะไปลืมเนอะไปตั้งวันนี้
คือทำคุณงามความดีใจครับเพื่อถวายเป็นนายหลวงถวายแก่เป็นการกุศลของใจจนลูกจนหลานทำตัวทำเขาทำคนเดียวนะฟังจิตฟังใจบอกลูกบอกหลานนะเอาลูกเอาหลานเขาสอนก็เขาบอกสอนตอนนี้มันหอมมู่จะไปสอนตอนได้เพราะว่าบางคนลูกหลานเนี่ยมาเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่สิบใจแล้วแต่ว่าบ่ฮู้จักรอเก่าขันกังหูแล้วก็บ่ฮู้ว่ารอเก่าคือไผนั่นแหละคือปลูกฝังเอาไว้แล้วก็ซ้อนเนื้อละอ่อนเนี่ยโจรละอ่อนเนี่ยเขาวัดเขาว่าติ๊กๆครับพอมเดียวนี้สื่อต่างๆมันก็พยายามดึงออกไปออกจากวัดเขาก็พยายามดึงเขาวัดเขาว่าใช่ครับก็ลำพังกระตูเจ้าพระเนนมันก็บ่ไหวเนาะก็ต้องอาศัยคนปู่ย่าตายายพ่อแม่ช่วยปลูกฝังช่วยกันกันอนุรักษ์กันเอาไว้ประเพณีบ้านเฮาครับแล้วก็ประแอนแล้วก็เขาวัดเขาว่านี่นะก่อนคือสถาญาติโยมเนี่ยช่วยกันบอกลูกบอกหลานเออไปก็อุ้ยเนาะไปวัดไปใส่บาตรสอนเออใส่อย่างอี้เนออย่างอี้เนอคนท้องเก่าเป็นอันหรอเออแม่จุงลูกจุงหลานไปคนเดียวนี้มึงใครหันนะนี่ลูกควายลูกควายลูกย้ำลูกเด็กกับปล่อยมันลูกเก่ามองแล้วก็นอนเด็กเนี่ยลิ้นเกมเล่นเกมไม่ใช่อ่านหนังสือนะมาเดี๋ยวนี้ชั่มทรงสอบนี่ฐานมันกลุ่มน้ำใจกลุ่มหนังสือกลุ่มพอกับเกมการมือถือซึ่งเติมเอาไปสอนรอนี่มันใครสนใจเลยมันเดียวนี้มันมู้จักตู่จักผะไปเลยมันแบบมีความเคารพใจมันจะเล่นจะติดจะเกมแล้วก็ไอโทรศัพท์หรือว่าอย่างมู้เนี่ยก่อนเฮาใจมันต่างดีมันก็ดีเนาะครับก่อนเฮาใจในต่างดีบ่ดีบ่ถูกมันก็เป็นไพ่กระโตเฮานะใช่ครับมันมีตึงดีตึงลายดาบสองคมถ้าใจดีก็ดีไปถ้าใจบ่ดีก็บ่ดีกับตัวเฮาใจในการสื่อสารที่ต่อเนี่ยโอเคมันช่วยมันตามมันนี่ดีเอียกะแต่ว่าบางคนไปใจในผิดประเภทใจครับผิดประเภทก็หลายๆอย่างก็เป็นมีปัญหาครับบางทีนี่ละอ่อนยังบ่ฮู้นะยังบ่ฮู้ว่านี่โอ้เดี๋ยวเกมนั้นมาเกมนี้มาแล้วก็เกมบางเกมตีทุกปีฮู้มานี่บางทีมันจะมีอย่างที่รุนแรงนะซ้ําประเดี๋ยว ROV เนี่ยมันต่อสู้กันน่ะนั่นแหละรุนแรงแล้วเรามันฝังใจละอ่อนดูฆ่ากันตายก็มีฝังใจละอ่อนก็ฝังใจเพื่อมาไอ้มันอยู่ในโลกของไอ้นั่นมาปุ๊บแล้วมาอยู่ในโลกของความจริงมาปุ๊บเนี่ยมันปรับตัวบ่ได้เกิดการเก็บกดเก็บกดต้องการชนะตลอดเวลาใจมันฝังใจฮะต้องช่วยกันดูแลนะสาธุญาติโยมช่วยกันพอช่วยกันดูแลช่วยกันนี่พอถึงวันนี้มันโอ้มันโดยป้อมบาตันน่ะขนาดพระอาจารย์เฮา2คนนี่ไปนั่งสอนหนังสือนี่ละอ่อนยังนอนลิ้นนอนเล่นนอนลิ้นมือถือนะพระเจ้าฟังคําสอนของตู่เจ้าพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็นี่แหละก็ขอฝากศรัทธาญาติโยมนะเตือนลูกเตือนหลานเพราะว่ามันไกลวัดไปติ๊กๆขนาดละอ่อนบ้านอยู่หลังวัดหน้าวัดข้างวัดแต่พ่อแม่ยังเอาเข้าวัดใจก็นี่แหละก็คือว่าใครหือภาพเก่าๆที่เขาเคยหันนะโอ้ยละอ่อนมาใส่บาตรจะอ่อนเขาวัดเขาว่าแต่งโต๊ะขาวแต่งชุดไทยอย่างนี้นะโมนบัดเดียวนี้ก็มีการมีงานบ่มีลำวงมีอนาวัดนี่มันมาเลยขนาดมีงานวัดนี่แม่นยิงใส่ติ่วสั้นใส่เสื้อสายเดี่ยวก็มีนะใจมากินมาตาลถึงมือถึงวันคนห้องว่าบางฮู้กาละเทศะใจเพราะบ่ถูกการปลูกฝังจากครอบครัวใจแหละก็ใหญ่ขึ้นมาโดยความแบบใหญ่บ่ฮู้เรื่องฮู้ราวอ่ะใหญ่ออกมาเป็นจากสังคมแบบอั้นอ่ะเพิ่นบอกว่าครอบคนกับอยู่กับคนเช่นไรย่อมเจริญเติบโตเป็นเช่นนั้นใจครับถ้าอยู่กับพ่อแม่ที่สั่งสอนดีก็จะเป็นคนดีก็ปลูกฝังละอ่อนไว้แต่น้อยเนาะดีมันใหญ่ขึ้นมามันก็ปั๊บโตของมันได้ไปอยู่ก็สังคมไอ้ที่ไหนก็ได้ไปอยู่กับใครก็ได้ถ้าอาจารย์แดงละอ่อนบัดเดี๋ยวนี้มันบ่ได้อยู่บ้านละไปอยู่หอกับเจ้าหมู่เจ้าฝูงป้อแม่นี่สมมติว่าจบป.6จะขึ้นม.1คือไปอยู่หอเลยมันก็เลยมาถูกการอบรมสั่งสอนถูกต้องปล่อยปะละเลยแต่จะไปเอาสิ่งแวดล้อมมาปลูกฝังใจครับมายึดติดแล้วทีนี้ปีกมาบ้านปุ๊บหันปอหันแม่เหมือนอย่างสักอย่างที่ว่าบางความเคารพครับบางคนกลับมากับปิงมากับเก่าเล่าครับไปติดนิสัยตั้งเปินฝูงมาสิ่งแวดล้อมดินแข็งมือแข็งทำห้องดีจากบ้านแล้วไปอยู่หอกับจมูกปิกมาเป็นไปก็มีนะขี้เหล่าขี้ยาเป็นไปใช่เคยหันหลายคนแล้วก็นี่แหละสาธุญาติโยมถึงละอ่อนมาเดียวมันไม่ใช่ว่าเขาจะมาอยู่ไอ้
เดิมๆมันก็ล่าสมัยไปแฮ่หม่อแม่นแต่ว่าเพิ่นฮ้องว่าฮีดฮอยเก่าฮีดใหม่ก็เอาเก่าก็หลักใหม่ก็เอาเก่าก็บ่ลืมในเมื่อละอ่อนมันปั๊บโตอั้นเฮาก็ปล่อยเฮาบ่ต้องไปนี่แต่ว่าเฮาต้องคอยสอดส่องดูแลอยู่แบบห่างๆแม่นอย่างห่วงๆห่างๆแบบห่วงๆใจครับคือมันไปอยู่อั้นเฮาก็ต้องคอยถามคอยสอบถามคอยพอคอยว่าแล้วเขาก็ต้องสอดส่องดูแลว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรที่เราอ่อนไปอยู่โรงเรียนนี้หรือว่าหอพักนี้เป็นอย่างไรก็สิ่งแวดล้อมมาดีเขาก็พยายามย้ายที่อื่นเห็นอย่างโรงเรียนเหมือนกันโรงเรียนนี้ปนนี้คือเขาต้องสอดส่องดูแลมาเจอปล่อยมันเติมมันใหญ่แล้วมันจะมีกรรมเอี้ยมันใหญ่แล้วมันใหญ่แล้วมันใหญ่แล้วเขาเล่งกระโตได้อย่างคือคนเก่าผู้ชอบอู่อ่ะใช่ครับมันอู่ก็ถูกกันนะแต่มันเฮาก็ต้องยังได้กับลูกเฮาอ่ะใช่ครับแล้วพอใหญ่ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะปลูกฝังอย่างอั้นมาใช่ๆแล้วต่อไปมันก็จะกลายเป็นว่ามันประเพณีหรือไอ้เดิมๆที่มันเคยนี่มันก็มีแล้วมันทํามือละอ่อนเสียไปเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือท่านอาจารย์ประพันธ์เฮามาอู่ถึงเรื่องนี้ผมจะขอยกตัวอย่างแล้วก็จะถามว่าสมมติว่าถ้ามันมีกรณีใดกรณีหนึ่งเนี่ยสมมติว่าปิ่นพระเนนเนาะอยู่ในวัดเดียวกันเนี่ยเวลาเนนที่ปิ่นรุ่นน้องบทใหม่เนี่ยเห็นหนังสือแล้วก็ได้เกรดต่ำเหรอบ่ได้ตามมาตรฐานที่ขาดไว้สอบตกแล้วมีพระรุ่นพี่เนี่ยไปบุ๊บไปเข็นไปตีจนเหลือตกยางออกกรณีแบบนี้สังคมของเฮาทำแบบนี้เนี่ยโดยความติปิ้นพระเนนตัวจะถามท่านอาจารย์แดงท่านอาจารย์ประพันธ์ว่ามันถูกต้องสมควรหรือเปล่าครับก็อันนี้ตามหลักความจริงของทุกปีที่เคยบทละอ่อนมาเนาะตอนบทไอ้ภาคฤดูร้อนมา 3-4 รุ่นนี่นะครับอยู่ร่วมกันก็ประมาณ20 30 40จำนวนหนักจำนวนหนักไอ้การทะเลาะเบาแว้งอย่างกันมันมีธรรมดาปกติละอ่อนมันปิ้นละอ่อนเนาะละอ่อนต้องเคลกันปกติแต่ตุปีใจรักที่ว่าสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ทําให้เกิดสุขครับก็คือเฮาจะอบรมเขาด้วยเฮาบ่ใจอารมณ์นะเฮาจะบอกจะกล่าวจะห้องมาตักเตือนครับห้องมาตักเตือนมาบอกมากล่าวเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยครับละอ่อนที่พ่อแม่เปิ้นหื้อมาอยู่กับเฮาเนี่ยนะครับเปิ้นหื้อเฮามาสอนมานี่บ่หื้อเฮามาบ่ใจว่าหื้อเต็มตีเลยเนี่ยแล้วก็คงจะไปขนาดนั้นก็ถึงเต็มตีเฮาก็บ่กล้าที่ไปบุกไปตีลูกเปิ้นน่ะแม่นครับเพราะว่ามันมีกรรมออกมากรรมนึงว่าขนาดปิ้นปอปิ้นแม่ยังบ่เคยทําลูกเจ้าขนาดนี้ลูกไผไผก็หักดอกใจครับแต่ว่ามันตุปีปกครองบ่เคยบุกบ่เคยตีละอ่อนนอกจากห้องมาว่าหื้อไปทําโทษไปวันนี้ทำผิดเนอไปล้างห้องน้ำเนอทำผิดเนอต้องไปทำความสะอาดนะฮับบุญนั่นฮับบุญนี้ละอ่อนมันจะได้ฟังใจมันก็เป็นนิสัยไปติดเป็นนิสัยแต่เขาจะใจเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใจไม่ใจอันนี้ไปตีมันเป็นในริ้วเป็นร้อยหรือว่าเป็นแผลนี่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนคนเฒ่ากับครูบาอาจารย์เปิ้นจะสั่งจะสอนเนี่ยปัจจัยไม่เร็วไม่แซ่หรอกเปยูได้ก็เอายูใส่เปเปิ้นห้องว่ากั้นยมก็กั้นยมใส่ตุปีแดงที่ผ่านมาละเคยลังลายละแต่สมัยบ่เดียวเปิ้นปีมันมีเป็นข่าวขึ้นมาหลายๆเคสเดี๋ยวสมัยบ่เดียวเปิ้นมีกฎหมายคุ้มครองแม่นครับเปิ้นห้องว่าไอ้ทําลายร่างกายใช่ครับถึงเฮาจะเป็นคนเนี่ยถึงมันสุดๆแต่เฮาก็ต้องห้องผู้ปกครองมาอู่มาเอ่ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าอย่างนึงเนี่ยเปิ้นบ่มีซักมันมีสิทธิ์ที่จะต้องมาทําแต่ในกรณีที่ทูพีเคถามมาว่าครับไอ้เป็นพระด้วยกันอยู่ในวัดเดียวกันครับแต่ละอ่อนไปสอบสมมุติละอ่อนเนี่ยไปสอบเป็นสามเณรเนี่ยไปสอบแล้วก็สอบบ่ได้เนาะติด0ติดหยังขึ้นมาปุ๊บมาถึงแต่ว่าเฮาเนี่ยเป็นพระในวัดฮู้ว่าเณรคนนี้ไปสอบตกแล้วไปเขนไปตีครับตุ๊กพี่ก็ถามว่าตุ๊กเก่ามีสิทธิ์อันยังมันบ่ถูกต้องเนาะมันบ่ถูกนะแค่ตักเตือนก็ได้นอกจากว่าจะอาวาสจะห้องไปตักเตือนเพราะว่ามันปิ้นอยู่ในการมันอยู่ในการดูแลของเจ้าอาวาสดูใจเจ้าอาวาสต้องห้องไปตักเตือนว่าเป็นอย่างไรการเห็นอย่างไรบ่ดีกายังก็ว่าไป
ครับแต่เฮาเป็นพระลูกวัดเหมือนกันอืมแต่ด้วยความอย่าได้อานิสงส์กับหมู่นะแต่ว่าครับคืออาจจะความโกรธความแค้นหรือแต่อาจจะเป็นความคึกขนองความคึกขนองความปนห้องว่าโชว์ความแกร่งโชว์ความแกร่งเออถ้าอย่างอี้นะมันผิดนะมันผิดเพราะเฮามีสิทธิ์ที่จะไปเพราะว่าทําให้เปิ้นได้เจ็บได้แสบได้ไหม้แล้วอย่างนึงอ่ะอย่างติวานเนาะเป็นเนนแล้วตัวเก่าเป็นตุยิงซ้ําห้ายิงจะไปนอกจากห้องตักเตือนห้องว่ากะบอกกะแต่สิทธิ์เต็มๆคือจะอาวาสปุ้นแม่ก็ทางว่าโตเขาจะอาวาสเองก็บ่สมควรจะทํารุนแรงบ่ได้แล้วใช่ครับเพราะประเดี๋ยวมันเคยมีนะเคยมีที่หันหลายเตอแล้วติว่าแบบเอาไม้ไปตีแล้วก็ลงเฟซลงมาผมว่าเป็นเรื่องเป็นเล่าขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกโซเชียลมันโวยขนาดตุปีโบสถ์ละอ่อนติวานี่นะโบสถ์ละอ่อนมาหลายรุ่นแล้วครับโบสถ์นะปุ๊บบ่เคยตีบ่เคยนี่นอกจากก็กรรมไม่ครูแต่ว่าบ่เคยตีพอเฮาฮู้แล้วก็ตีไปปุ๊บเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีละอ่อนเพียงแต่เฮาขู่มันก็โกละพ่อแม่เพิ่นเอาเรื่องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเฮาผิดนะครับครับยิ่งถ้าเฮาไปพ่อแม่เพิ่นเอาไปหาหมอหาโรงพยาบาลแพทย์รับรองว่ามีหรือมีบาดแผลมีอย่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพ่อแม่เพิ่นเอาเรื่องใดนะแม่นครับแม่นครับก็นี่แหละสถาญาติโยมทั้งหลายจะไปคือเอาไปอยู่ก็เพิ่นได้แต่บางคนเขาจะหลายคนเหมือนกันนะที่บ่เข้าใจเรื่องอย่างอี้นะแล้วนี่มันผิดก็มันบ่ผิดแต่ที่จริงแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ครับคือป่วยง่ายว่าทำร้ายร่างกายอ่ะใช่ครับบ่ว่าไผก็ตามแม้แต่โหแม่บ่เดียวนี่ตีกันก็ยังโดนน่ะแม่นครับมันบัดเสมอไปที่จะต้องปิ้นตุเจ้าพานินส่วนมากก็เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมที่เฮาเอามาอู่กันนี่เพราะว่าเกิดจากสังคมบ่เดียวที่มันออกข่าวล่วงหันได้ชัดหันได้ก็เลยเอามาอู่หือตันดังหลายได้ไปบอกพี่น้องแล้วก็บอกคนอื่นต่อๆไปตวยมันคือกูคนบ่ว่าปู่ง่ายๆแม้แต่หมาแต่แมวเพิ่นยังมีกฎหมายคุ้มครองแล้วครับแม่นเนาะแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาษี450กันยกเลิกไปแล้วยกเลิกไปแล้วโตไหน450นี่ปู่ดงปิ้นเลิงอ่ะยุ่มใส่ยุ่มผมนั่นเนาะยุ่มใส่ยุ่มผมโกว่าหยังอ่ะเก็บภาษีมีเงินสถาญาติโยมโอ้ไหวมีหลายโตละ450ตายแล้วเอาไปยันนี่ปล่อยวัดครับก็ไปเหยียดการไหน200 300อ่ะแต่ไปจ่ายกาม้ากาแมว450 500มันคุ้มกันระยะมันกินใช่อันนี้ก็เดี๋ยวก็1ก็เดี๋ยวก็มาเต็มวัดอันนี้เปิ้นเดินล่อนตู้ผ้าให้มันเปิ้นยกเลิกไปแล้วเนาะยกเลิกไปแล้วพอละหำอู่ละเลิกนี่เดี๋ยวเฮาจะโดนปรับทัศนคติเดี๋ยวคสช.จะบุกบักทางเจริญนี่เนาะมันเต็มการดีว่ะมันขำๆเนาะเพราะว่าเอามาเตือนสติแล้วก็เอามาหือกับญาติโยมได้ฟังแล้วก็ได้ไขเคสกันตวยใจเนื้อหาสาระตึงมื้อตึงวันและก็แฮมประเด็นหนึ่งท่านอาจารย์ประพันธ์ประเด็นที่ว่าย่อขอสรุปของการตีละครั้งทุเจ้านั่นน่ะแต่เจ้านี่วันศีลนี่ศรัทธาเจ้าบ้านก็ยังมาอู่กันอยู่นะว่าสัมพองก็ว่าตุเจ้าผิดสัมพองก็ว่าย่ออีปีต้นนั่นน่ะยาต้นนั่นน่ะผิดแล้วเฮามาเถ็งศรัทธาเฮามามองว่าตู้เจ้าเปิ้นบ่ผิดเปิ้นมีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วการตีละครั้งเนี่ยคือตั้งแต่เจนปู่ย่าตายายเจนหม่อนเฮามาแล้วตึกอารามบ้านช่องคอนโดอย่างต่างๆไม่กําลังมามีให้บัดเดี๋ยวนี้สมัยแต่ก่อนเปิ้นจะมีไมโครโฟนจะมีกล่องอโลอะลายังมื้อนี้ใช่ครับเวลาประชุมทีก็โหลงน้องเตียวไปในวัดไปตีกลองหมดเหมือนเพลงอย่างกันน่ะผู้ใหญ่ดีตีกลองประชุมตั้งแต่พ.ศ. 108มื้อนั่นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย1จะทําบัดสวดมนต์ตี4ตี5ก็ต้องตีเนื่องด้วยตี4ตี5มันเป็นเวลารับเวลานอนของคนปกติแต่ตุเจ้าพระเนนเปิ้นตื่นแล้วเวลานั้นตื่น2จะชั้นเข่าแปลว่ากินข้าวจะกินข้าว 7:00 น. 8:00 น. ก็ตีส่งสัญญาณแถมเพื่อห้องตุเจ้าพระเนนมาพร้อมกันเพราะว่าตุเจ้าพระเนนมันหลายรูปหลายตนใช่ครับจะไปไล่ห้องทีละคนละคนละคนทีละตนก็ว่าได้อิดอิดแม่นครับแล้วไผจะไปเตวห้องอยู่หั่นยากเข้าก็ยากอ่ะครับอย่างวันพระวันศีลตึงมื้อตึงวันวันมงน้อยก็ตีเนาะวัดสะปงน้อยก็ตีแต่ละวัดแต่ละวัดก็ตีหมด
ตีสี่ตีห้านี่ต้องมั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 งตั้งแต่ปิ้นข่าวมานี่มันมีบ้านอยู่หลังวัดสะพุงน้อยสามสี่หลังเขาจะดิ้นหรือเขาเขายังแมบสองแมบสองเขาโก้เฮ้ยเขาโก้เขาเอาหินควางเขาคืออู่ตำรักเนี่ยจริงๆแล้วมันของกูกวัดใช่ครับของกระคังขณะจะไปบินทบาทอ่ะก็ยังตีกล้องตีกล้องน้ำหนักไปเคยส่งสัญญาณเนี้ยมันปิ้นขนบสมัยก่อนยังเป็นกังสดานดังเลยมีต้นแกงแกงแกงกังสดานกระแสบหูแสบใจครับใจเดียวเป็นกล้องเป็นกล้องแต่ว่ามันทั้งนี้ทั้งนั้นก็อารมณ์อร่วยเฮาก็เบาลงไปให้หน่อยนึงแต่จะหือเลิกเลยมันบ่ได้ปิ้นไปบ่ได้เออมันจะหือวัดจะยุดตีหลักคังตีกล้องนี่มันเป็นไปบ่ได้เลยอ่ะครับครับสัมมีนักวิชาการมาตัดสินบอกว่าพระท่านผิดไม่ใช่กาลเทศะอิวะโอ้พอว่าตุเจ้าผู้อูตามแล้วไปอูคือก็เฮาก็บอกแล้วว่ามันมีมาแต่ดั่งแต่เดิมไอ้วิชากงวิชาการหรืออะหยังต่างๆมันกําลังเกิดขึ้นมาเฮามาวัดกันว่าวัดเนี่ยในวัดหรืออารามสำนักสงฆ์มีประมาณอูถึงว่า50ปีขึ้นไปแต่บ้านคอนโดอย่างต่างๆเพิ่งมีบ่ถึง10ปีกว่ามีนะเออมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเริ่มล่ําต่ําเก่ามาอยู่ที่หลังแล้วยังมาเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเป็นไปได้อ่ะครับแม่นครับเพราะฉะนั้นก็อันไหนมันอารมณ์อร่อยไปได้นั่นแหละก็พอจุจุกันไปหน้าเข้ามาการถอยคนละก้าวก่อนใช่ๆแล้วก็ฝันหน้ามาปรึกษาเอออันนี้อันนี้พรหน่อยอันนั้นโอเคยอมรับทําใจยอมรับแต่มันก็มีบักกี่คนที่นี่ตีวาเนาะตามที่เป็นข่าวที่ได้ยินมาก็น่าจะเรียบร้อยไปแล้วกันเนาะเรียบร้อยไปละเบียกันไปละก็คือเคกันไปคือมันอยู่รวมกันได้ต่างฝ่ายต่างยอมไปละเออต่างคนต่างฝ่ายต่างยอมขอคือจะไปมีตังบ้านเฮาเมืองเฮาเออคือมีตังบ้านเปิ้นแต่ในจังกรุงเทพนี่มันชุมชนแออัดแม่นมันเป็นสังคมแบบสังคมสัญจรอ่ะมันเป็นสังคมชนบทอย่างเฮาเนาะใจบ้านเฮาเนี่ยมันยังห่างแมนยังห่างอยู่บ้านไผบ้านมันไม่ตีของไผของมันอยู่แล้วเพราะว่าของเฮาเนี่ยท่านประพันธ์มันเป็นชังสังคมตีกิจวัตรประจำวันเวลาคนเฒ่าเปิ้นได้ยินเสียงละครั้งแกงโอ้ตัวเจ้าสวดมนต์ละคนเฒ่าประกอบลูกตัวเลยคนเฒ่าสำพองประกอบสวดมนต์ในบ้านเป็นลูกมาตัวนะลูกมาตัวนะสำพองตัวเจ้ากินข้าวก็แกงโอ้คนเฒ่าก็โอ้แต่เวลากินข้าวแล้วอีนะสัมเตอร์เป็นอยู่กลางไห่กลางหน้าได้ยินเสียงก้องเสียงกองปึ้งก็กองเพลงมาปึ้งเออไก่เพชรไก่เตงละตัวเจ้าฉันเพลงละแน่ขนาดกลางตรงกลางหน้าเป็นยังมีรอของโง่อ่ะห้องโง่มากินข้าวก็ห้องโง่มาเข่าคอกเข่าเล่าก็มีนะกองแกงกองแกงอย่างก็นี่แหละศรัทธาญาติโยมกูสิ่งกูอย่างอรุมอร่อยกันคือมีสติเยอะอย่างก็ตามไม่ใช่เอาตามอารมณ์โตเก่าสตินี่มันขาดบ่ได้สตินี่เป็นห้องว่าเป็นแกนของธรรมเป็นแกนของธรรมแต่ๆนะศรัทธาญาติโยมธรรมะนี่นะก่อนเฮาขาดไอ้ขาดธรรมะขาดสติครับเฮาก็อยู่บ่มนเป็นว่าสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวคือเฮาจะอู่จะว่าจะเกิดจะทําอะหยังเฮาตั้งสติก่อนบ่ว่าจะเกิดหยังขึ้นเฮาตั้งสติอย่าเฮาไปสอนละอ่อนนักเรียนสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาน่ะก่อนเฮาบ่มีสติบ่ตั้งสติไปเลยเปื่อยผลสุดท้ายมันจะสิ่งบ่ดีตึงๆมนเนี่ยอย่าเฮาไปอู่เฮาบ่เกิดอ่ะเฮามันตั้งสติบ่อู่ไปเลยปึ๊บปากคนนั้นไปเข้าหูคนพองบ่เข้าหูคนพองกลายเป็นเรื่องเป็นเล่าขึ้นมาใช่ครับนี่แหละกูสิ่งกูอย่างมันอยู่ที่สตินะสัทธาญาติโยมเฮาขับรถตัวปีแดงถ้าเฮาขับรถบ่มีสติเนี่ยไปจนพองไปสะแลบพองไปหันไปนี่พองก็เกิดเดือดร้อนเรื่องขับรถเนี่ยบางคนเนี่ยที่เป็นข่าวที่หันมาเนี่ยจะได้ครับไอ้ยังอ่ะห้อนก็ห้อนรถก็ติดครับขณะไอ้ถ้าเป็นอย่างอี้นะคือตั้งสติคือสูงสุดเลยเพราะหยังปาดหน้าหน่อยซัมเตอร์ก็ติดอารมณ์เสียอารมณ์เสียปุ๊บหันได้ยังหน่อยก็เป็นไปบุ๊บไปตีกันละเป็นเรื่องเป็นเล่าเตะมีเตะผ้ามาโอ้ยหลายหันข่าวแล้วมันคือกูสิ่งกูอย่างนั่นแหละคือมันขาดสติบ่ควบคุมอารมณ์ใจแล้วครับคือในมือมันเฮาฮู้เฮาฮ้อนเฮาพยายามเย็นข่มมันบอกว่าคนเฮาเพิ่นบอกว่าถ้าเฮาฮ้อนหรือว่าเฮามีสติหรือว่าโขดนะแกคือนับ1ถึง10นับ1ถึง10นั่งหลับตา1ถึง20ถึง50ไปเลยๆนั่งหลับตาเด้อนั่งหลับตาเออ1 2 3ก็หายใจลึกๆผมไปใจครับเพราะว่ามันของโมนีนาที
ตีคําสอนน้ําหนักน้ําทําคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะโอ้กูสิ่งกูอย่างมันเป็นเรื่องจริงดึงโมนะครับลองไผแบบปฏิบัติตามนี่นะมันมีการอันตรายหรือว่ามีแต่เพศแต่ภัยเข้ามาเพราะว่าพระพุทธองค์เป็นพระองค์ท่านได้ประสบมาละตรัสรู้มาแล้วถึงได้มาบอกมาสอนถึงตัวเฮาเขาตั้งหลายเหล่านี้ก็เฮาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิงเฮาเอานําทําคําสอนที่ตู่เจ้าพระเนครับหลายๆรูปหลายๆตนที่มาออกรายการที่มาอู่มาเอ่ยใช่เฮาเก็บเอาขอคิดเฮาฟังแล้วเฮาเก็บอันไหนดีเฮาก็เก็บวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กละน้อยแล้วอันไหนบ่ดีเฮาก็วางไว้แม่นครับแม่นอันไหนดีเฮาก็มานี่เอามาปรับใจกับชีวิตของเฮาเหมือนละอ่อนอยู่ในห้องเฮียนนะครับใช่เลยเฮียนหนังสือกับครูถึงเวลาสอบก็เอาบางอย่างมาสอบมันใจเอามาหมดคําสอนก็เหมือนกันตู่เจ้าเปิ้นอู่ไปเลยๆอันไหนที่มันสะกิดใจที่ฟังแล้วเข้าทางก็จดไว้จดไว้ตันดังหลายแล้วก็ไปปรับใจกับชีวิตใช่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นมีสติว่าคําสอนอย่างอี้ตู่เจ้านะเปิ้นว่าอย่างอี้ครับเฮาไปปรับใจเฮาจะแก่อย่างอี้นี่นะเพราะว่าติตู่เจ้าครูบาอาจารย์เนี่ยเปิ้นห้องบอกว่า10ตุนน่ะก็10คําสอน10ข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างใดก็ตามขอให้มีสติและก็สัมปชัญญะตั้งสติไว้ที่ดีที่สุดใจครับใจครับจะดีที่สุดเพราะว่าก่อนอย่างที่ว่าเนี่ยก่อนเฮามีสติกูอย่างมันก็จะไปด้วยดีถูกต้องครับผมขอแหมเลิงนึงท่านอาจารย์ประพันธ์จะมาอู่การหันข่าวถึงมือถึงวันมีปอกับลูกอยู่ด้วยกันสมมาเตะอู่มันเหลื่อมล้ำต่ำสูงไปแต่เฮาจะต้องมาอู่เพราะว่าแก้ไขสังคมเรื่องสภาพจิตใจ1ลูกสาวเนี่ยกายปิ๋นเมเป็นภรรยาของพ่อแท้ๆเลย อยู่กับปอกินนอนกับปอเนี่ยมีสมมาเตะมีความสัมพันธ์กันฉันกับปอกับลูกเนี่ย5ปีเต็มๆท่านอาจารย์ประพันธ์สังคมของเฮามันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นต้นเหตุคือพ่อปอจะต้องควบคุมอารมณ์กับสติคือใดใช่เนาะเพราะว่ามันเป็นลูกอะเป็นลูกละเกาะขนาดซัดปัญญาทำกับลูกกับใจใช่ใช่พอจะนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะถามท่านอาจารย์พระพันธ์ว่าถ้าปิ้นแบบอี้แล้วมาอยากเราจะสามารถเอาคุณธรรมหรือเราจะแก้ไขปัญหาอี้จะได้ครับข่มปัญหาข่มจิตข่มใจได้จะได้คืออันนี้ก็ฮู้อยู่แล้วว่าปอกับลูกใช่ครับปอกับลูกสังแต่ไหนแต่ไรแล้วสังคมเป็นหนึ่งว่าใจว่าคนบ้านนอกก็เหมือนกันฮะใช่คนบ้านนอกคอกหน้าอย่างเฮาอีนะครับเขาก็ฮู้อยู่แล้วปอกับลูกอย่างไรมันก็เป็นไปบ่ได้แม่นครับแต่มันมีบางกรณีแต่เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวนี้แหละเขาบ่มีสติเขาใจอารมณ์ส่วนตัวเกินไปใช่ใช่คือแค่อารมณ์ว่าเวอารมณ์เหงาบางอย่างหรือโอ้ลูกสาวใหญ่ขึ้นถึงวันอาจจะงามขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดตัวใจมันมีโพพันอยู่แล้วตามสันดานของมนุษย์เขานี่นะเขาบ่ทําหรอกแม่นครับแม่นนอกจากว่ายังมันจะมีส่งสิ่งโยโย่แล้วก็มีสิ่งเสพติดต่างๆเราเมาเหล้าเมายาหรืออย่างต่างๆเนี่ยมันใจอารมณ์ชูวูบคือมันขาดสติไปแล้วขาดสติก่อนครับก่อนมีหมู่นี้เข้ามาโพพันนะกรรมลูกนี่หายไปเลยกรรมลูกหายไปเลยมันจะมีอย่างอื่นอร่อยเข้ามาตั้งนานเนี่ยครับแล้วมันทำมือขาดอารมณ์ชูวูบและกลายเป็นว่านี่ถามว่าพิษมันพิษเต็มประตูอยู่แล้วพิษอยู่แล้วอย่างใดก็ใช่ก็พิษขวางก็พิษพิษตึงกฎหมายพิษศีลธรรมจรรยาบรรณจรรยาบรรณของการเป็นปอพิษหมดเลยโดนสาปแจงนั้นต่างหากใช่ครับเพราะว่าเปิ้นบอกว่าลูกสาวเนี่ยทํายังไม่ได้พอปอขู่ไว้อยู่แต่กันมา5ปีเนี่ยบ่เหมือนลูกกับปอเลยเหมือนสุมาเตอเหมือนโพกับเมเหมือนสามีภรรยาเฮาฟังข่าวแล้วปินดีกัดอกปินดีอินดูและตามที่ตุปีได้ไปอ่านข่าวมานี่ถ้ามีลูกด้วยกันนะครับเปิ้นฮ้องว่ากรรมพันธุ์น่ะมันจะกายมันจะครับเป็นอย่างสักอย่างที่มันวัจัยผสมประกอบอ่ะทุกคนละภาพคือมันเจอเลิศเดียวกันนะครับเลิศเดียวกันเนี่ยแล้วก็มาโบกกันนะแล้วมันก็ออกมามันเป็นห้องว่าจะได้เฮากล่อมเกยนี่มันปีนไปมันได้อยู่แล้วเนาะแต่ออกมาแล้วลูกออกมามันจะทุกคนละภาพเนาะ
ซับพิษแบบพิษเป่ามันไปอู่ถึงสภาพจิตใจของคนเป็นลูกอะใจโดนพอกระทำแบบนั่นเนี่ยเสื่อมขนาดเลยเพราะว่าเรามาดูมาแล้วเราอ่อนคนนี้จะกลายเป็นคนเก็บกดเครียดเก็บกดเป็นคนเก็บกดเป็นคนเครียดแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นแม่ดีๆของเราอ่อนบ่ได้ถูกตัดสังคมตัดใจจะไปหาจมูกกับจมูกประนามจะอายไปจะเป็นโรคซึมเศร้าโรคเหงาไปเลยเพ้อๆจะคิดขาดตัวตายใจเนี่ยมันอันตรายเพราะฉะนั้นฝากคุณธรรมเนี่ยกับปอกับแม่ใจแล้วคือมีสติบ่ว่าจะปออย่างเดียวกับแม่คุณเป็นปอถึงแม่อย่างใดก็คือเฮาตั้งสติเฮาฮู้เฮาคือเฮาฮู้ว่าอันนี้ลูกอันนี้ปออันนี้แม่ลูกของเฮาฝากไว้กับลูกด้วยนะประเดี๋ยวลูกสำหายหรือปอหรือแม่นะบุ๊บตีขาฟันแม่หือสตังปอมหือสตังบุ๊บตีขาแม่ขาปอตัวเก่าก็มีนะโอ้ไอ้กันฐานนี้ของเฮานี่นะสามารถถือละอ่อนเข้าถึงละอ่อนได้นี่นะครับเฮาก็จะอู่เรื่องละอ่อนว่าเนี่ยหันคลิปหลายคลิปแล้วนะหลายเตือนแล้วนะโอ้ยอย่างที่ว่าคือออกไปต่างนอกแล้วไปอยู่ต่างนอกหับสังคมต่างนอกเข้ามาแล้วเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเข้ามาในบ้านเฮาปั๊บโตบ้านไหนแล้วที่นี่ก็ใจเอานิสัยต่างปุ่นน่ะติดมาใจกระตั้งบ้านเนี่ยแล้วก็กอนปอแม่บ่ฮือตั้งตุ๊บบุ๊บตีโคตรค่ะครูจ้าหลายๆอย่างจะเป็นข่าวขึ้นมาบางคนนำซ้ำปอจายไปติดยาเสพติดติงมาครูเอาเงินปอเงินแม่สมเตอร์ก็อยู่ต้องปุ่นกับครูเอ้ยกาวเฮนตาอันกานันกานี่จีปาทะปอแม่ก็หู้ก็ทรงไปหือแต่รู้เอาไปกินไปเล่งกันปุ่นแม่นแล้วแม่นแล้วเพราะว่าอยู่คนตีคนตามบ่หันหู้แล้วใจส่วนโดยสัญชาตญาณของคนปิ้นปอปิ้นแม่จะเจอกับอู่ลูกกุกรรมใจเมื่อวานลูกจะอู่จะเจอลูกดูไปเดี๋ยวนี้ไปพอนะสมเตอร์ไปในโฮงกับโทรศัพท์นี้กูว่าลูกจะโทรมาก็ลูกโทรมาปะเอ้ยปอยแม่โอ้ยฟังมีก็ไปหาไปยิบไปยืมไปกู้เปิ้นมาขนาดคนเป็นลูกเนี่ยเฮามาเปรียบเทียบเนาะท่านประพันธ์ว่าอู่กับปอกับแม่10นาทีก่อมถึงแต่อีกอู่กับเมอู่กับแฟนปุ๊ดโทรจะฟังวางไปไหนไปบักทักเปิ้นกลางเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแตกต่างกันนะเป็นอย่างเอี้ยโอ้สุดท้ายแล้วเนี่ยบ่มีไผหักเฮานอกจากพ่อแม่เวลาเจ็บใครได้ป่วยหรือเวลาไก่หรือว่าไปมีอะไรยังขึ้นมาปุ๊บคนอื่นหายหมดแม่นมีกระปอก็แม่นี่เป็นตุ๊กอยู่หันน่ะใจครับเฮาลองสังเกตพอก็ได้เวลาเฮาถึงจุดที่ต่ำที่สุดไผอยู่เคียงข้างเฮาจะปอแม่หรือว่าจะเป็นคุณนานคุณนี่นี่แหละตีเฮาได้เกินหัวข้อว่าเราอ่อนมันไข่เขาวัดเขาว่าครับเราอ่อนมันแบบคนเฮามันแบบมีสติเหมือนมูนี่เนี่ยผลสุดท้ายมันจะมาเป็นอย่างอี้บ่มีศีลธรรมในใจคือมันออกไปมันห่างวันห่างว่าไปแล้วอ่ะแม่นครับแล้วเขาจะมานั่งฟังวิทยุไอ้นี่ธรรมะธรรมโมเหมือนวิทยุเขาฟังเขาอี้ อย่างเดียวหลุดไหลอย่างเดียวไปหับสังคมใหม่ๆทั้งมวลเพราะฉะนั้นแล้วทุกปีถึงบอกว่าวันศีลวันพระหรือวันสำคัญต่างๆวันเกิดหรืออย่างต้องไปสังสรรค์ให้ฮาต้องไปเบิร์ธเดย์กันป้าลูกมาวัดวันนี้วันเกิดลูกเดี๋ยวแม่จะป้าไปเข้าวัดไปทำบุญเนอะครับครับลูกมันก็จะฝังใจแม่นละใจสตังเป็นประโยชน์ต้อยได้บุญต้อยได้บุญได้กุศลขอสตังพ่อแม่ไปจัดวันเกิดและก็มาเล่งพร้อมเล่งแม่ปล่อยพ่อแม่อยู่ในบ้านแต่เอาสตังเพิ่นมาเล่งเจ้าหมูเจ้าฟงหมูกระทะและวันเกิดเนี่ยแม่เนี่ยเกือบตายอ่ะว่าจะเกิดลูกเพิ่นบอกว่าวันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่ใจคำประตึงบอกเลยก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถึงบอกว่าเพอกินเออแม่วันนี้วันเกิดอุ้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแม่อย่าป้าไปแอลคนมีตังหน่อยเนาะป้าไปแอลหันแอลนี่ไปเล่งไปกินบุฟเฟ่ว่าไปกินนั่นนี่นั่นนู่นครับครับแล้วมันได้ประโยชน์เนี่ยขึ้นมาถามว่าเคยป้าปอป้าแม่ไปก่อเคยสักเตอวันเกิดเท่านี้นะตอนเจ้ากับป้าลูกไปทำบุญที่วัดเสร็จเรียบร้อยก็เอาปีเอาน่องมากันเอาปีน่องมาเอาขอบโค้งเท่านี้มาโลมกันขยางยังซื้อมานั่งกินนั่งทำกันจะอบอุ่นกว่าอบอุ่นกว่าครอบครัวมันจะอบอุ่นแล้วจะดีที่สุดก็คือพ่อแม่ต้องมัดมือตื้อปันหื้อลูกปันป้อนหื้อลูกตัวตู้เจ้าพระไปหื้อตู้เจ้าพระในวันมันมือยังมาเต่าเป่าแม่นะในบ้านของเฮาสูงสุดแล้วท่าน
พ่อแม่คือพระในบ้านของเฮาใช่ครับเฮาต้องหือพ่อแม่เฮาเนี่ยมัดมือเฮาหลังจากไปทำบุญมาแล้วทำบุญมาแม่มัดมือรับขวัญเนอะพ่อมัดมือขวัญนี่มันถึงจะถูกแม่นครับมันใจไปสังสรรค์นี่ฮะโอ้ยวันนี้วันปูวันเกิดเนี่ยเดี๋ยวนัดปะกันหันเนอะนี่สตังก็มีสักบาทโทรหาทางบ้านเวลามีตังก็กันห่างไกลพ่อแม่น่ะก็โทรหาทางบ้านใช่แล้วแต่อู่ถึงว่าก่อนละอ่อนก่อนอยู่ห่างไกลพ่อแม่วันเกิดตัวเก่านะก็คือทำบุญอยู่ที่ตรงที่ไหนก็ได้ไกลวัดเฮาไปทำบุญน่ะเสร็จแล้วโทรมาหาแม่ใช่ใช่ใช่แม่ขอป้อนหน่อยเนอวันนี้วันเกิดมาเดี๋ยวนี้มันมีไลน์เหมือนกันมดคุณเฒ่าก็ถึงไลน์โทรหาหน้ากันก็ได้ใจจะกินจะทานหรือว่าจะหอมแก้มในไลน์ในโทรศัพท์ก็ถึงได้เนี่ยสามารถทำๆอย่างเงี้ยสิ่งดีๆอย่างเงี้ยแม่นครับมีไผทำอ่ะใช่ใช่ครับมีก็ไปสังสรรค์เนี่ยไปกินเหล้าอ่ะไปกินเหล้าเสร็จเมาขับรถปีกตูมเดียวเรียบร้อยแม่นละเอ๊ะท่านอาจารย์ประพันธ์สีงอบสีเงีบสีเหงามีภัยติ๊กตั้งสักอย่างท่านอาจารย์ประพันธ์ลองโทรเบอร์กันเนาะโทรมาตั้งตายมาอู่กันได้เนอะ0826112245แฮมกัม0826111ครับ2245พอดีเบอร์เก่านี่ตีเปิ้นโทรมาหันไอ้เบอร์เก่าของทุกปีเอาไปเช็คแต่ว่าคืนมันดับๆให้หายก็เลยมันถ้าจะไก่ทะเลก็ครับเราไปซ่อมก่อนก็เลยเอาไปซ่อมเลยใจเบอร์นี้ก่อนมีอย่างกับตักตายมาอู่มาเอ่ยพี่น้อยพี่หนานที่มีภูมิหู้ภูมิธรรมเหลือนี่อย่างตีเฮาสองตนได้อู่ไปเนี่ยพี่น้อยพี่นันมีภูมิมู่ภูมิธรรมนักหรือเฮาเนี่ยตีบันซึกออกไปก็สามารถอู่มาได้อันนี้เน้อต้องแก่อี้เน้อต้องเป็นอย่างอี้มาตักตายมาอู่กันได้นะแม่นอู่จ้ากันมนยินงั้นหือกำลังใจแก่การมนงานทำเล่าเพราะว่ามันเฮาอู่กันมนอู่กันเอี้ยมันคนเฒ่าคนแก่เพิ่นฟังเพิ่นก็นี่มีหยังก็มาอู่มาเอ่ยมาตักตายกันมาเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังเป็นเวลาจะเลิกวัดเลิกวาไปไปกินตังกินของไงก็ฟังตัวเจ้ายองซ้องตุ้นนี่ไปโดยโมนงานสันเล่าคือกำลังจิตกำลังใจสำคนไข่โฮพอแก่นเข่าก็บีอ้าวอย่าโยมจะท่าทั้งหลายอ๋อมาแยงผ่อนาฬิกาเลยแฮม7นาทีแฮม7นาทีอู่ดีอู่โมนเดี๋ยวจะได้ยุดละเกาะกำมีไผโทรมาแต่ก็จะได้อู่กันไปแฮม7นาที6นาที5นาทีคือมันเสี่ยงไปชุดไปแล้วก็ปั่นปอนเนาะใช่ญาติโยมญาติท่าทั้งหลายย่ำแฮมก้างท่านอาจารย์พระพันธ์วันนี้จะไปลืมจะไปลืมเนอะอยู่ไกลวัดไหนวัดหันกับไปวัดหันแต่อำเภอป่าสร้างนี่ก็จะไปโลมกันที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอได้หล่อก็แต่ละวัดแต่ละวัดก็จัดเนาะน่ะคือเดี๋ยวนี้เพิ่นมีหนังสือจัดโทรมดใจใจแล้วจะถ่ายทอดครับถ่ายทอดสดในทีวีถ่ายทอดสดในทีวีออกมาเลยของพระบาทตากผ้าจะถ่ายทอดสดทั้งทีวีและสถานีวิทยุของพระบาทตากผ้าใครจะเปิดฟังก็ได้จะก่อนมาบ่ไหวอยู่บ้านอยู่บ้านก็มาไหวแต่ก็อยู่ที่บ้านก็ได้เปิดทีวีเปิดทีวีหรือว่าในโทรศัพท์ก็ถึงถ่ายทอดสดเนอในถ่ายทอดมดกูช่องวันนี้แม่นแล้วทั่วประเทศทั่วประเทศก็อยู่ที่บ้านก็นั่งแล้วก็จุดเต้นเฮก็ทําตามเพิ่นนี่ก็ได้เนาะครับคนเฒ่าคนแก่ที่เพิ่นโมกูกันนาโมเจ็บขาไปไหนมาไหนมันได้เฮาอยู่บ้านเฮาก็ได้บุญอยู่บ้านก็ได้บุญขอเฮามีแสดงภาวะเจตนาที่จะทําแต่ละบ้านก็มีฮูเพิ่นอยู่แล้วจุดเต้นหรือว่ากาฮูเพิ่นน่ะดีที่สุดแล้วทําต้องเปียวไปไหนไกลใจครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนญาติโยมศรัทธาทุกท่านไปโลมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์แล้วเพราะว่าในโลกของเฮาโอ้มีบุญคุณกับเฮานะยิ่งใหญ่มหาศาลบ่มีที่ใดขนลุกที่แม่นครับบ่มีให้เตาเลยบ่มีประเทศไหนเตาแม้ว่าประเทศนั้นจะมีอิทธิพลหรือว่ามีพลังเศรษฐกิจเยอะมากมายแต่ประเทศไทยของเฮานี่ใต้ร่มพระบารมีนี่มีภัยเหมือนเนอะมีภัยเต่ามีภัยเหมือนเลยโอ้ยมันดังไปโทรประเทศนะคนสรรเสริญเยื่อนยอกันครับนี่แหละศรัทธาญาติโยมเปิ้นเพราะว่าเปิ้นมีคุณงามความดีที่เปิ้นได้สร้างได้ทําเอาไว้อย่างที่ตุปีเคยเกริ่นไว้ว่าโอ้ยเปิ้นได้ทําหลายๆอย่างใช่ครับบ้านเมืองเฮาอยู่ลมเย็นเป็นสุขเพราะพระองค์ท่านพระองค์ท่านนั่นแหละโครงการที่เฮาหันได้ชัดก็คือเศรษฐกิจพอเพียงใช่แต่ถึงวันนี้มันบ่เพียงพอนะพอเพียงแต่ไม่เพียงพอ2
กังหันชัยพัฒนา3แล้วก็ปิ้นป่าปิ้นเขาใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถเพิ่นบอกว่าถ้าพระองค์ท่านในหลวงล้อเก่าปิ้นป่าพระองค์ท่านจะปิ้นน้ำก็ถึงวันนี้ฝนตกถึงวันจุ่มในน้ำท่มเพราะบุญบารมีของท่านแม่นครับเพราะฉะนั้นเฮาบ่ได้ไปลืมถูกต้องโอ้ยก็งานอีเนาะสามัคคีกันเนาะสนายายมนุ่งเหลืองห่มเหลืองเนาะแล้วก็มีห่มจะได้นะห่มเหลืองก็ตุเจ้าอ่ะนุ่งเหลืองก็ปอนละห่มเหลืองบ่ได้นะเออตุแต่นุ่งเหลืองห่มเหลืองนี่ตุเจ้านะใส่เสื้อสีเหลืองใส่เสื้อสีเหลืองเหลืองกันถึงประเทศไทยหมดเลยโอ้ยเหลืองอารามเลยนะภาพที่งดโอ้ยวันนี้ที่วัดก็จากปกตินะครับอู่ความจริงนี่นี่ตุเจ้าเป็นหมู่สานะปกติวันศีลวันพระมีคนอยู่10คน20คนครับต้านะตอนขับภาษานะบัดเดียวนี้เมื่อวันนี้โอ้ยเต็มวิหารเพราะว่าเป็นที่ปลื้มใจบารมีของพระองค์ท่านใจแผ่ไปทั่วทุกพอบุญบารมีของท่านแต่ๆใจใจครับโอ้ยไปหันแล้วตกใจเลยนะโอ้ยวันนี้คนหนักเฮาอยู่ที่ไหนก็สามารถหักพระองค์ท่านได้โอ้ยเฮาบ่จําเป็นต้องไปไปทําอะอย่างที่มันมีนามีตาใจต่างๆนั่นน่ะเฮาอยู่อย่างที่ว่าเฮาอยู่ที่บ้านเฮาก็กราบรูปท่านเนี่ยโอ้เป็นบุญกุศลใหญ่แน่ทําได้เท่าที่ทํามันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจอยู่ที่เจตนาของเฮาแม่นครับมันจําเป็นต้องไปเอ้ยไปซิไปโลมไปเบ็ดเสร็จยัดเยียดกันแม่นๆสําคัญบ่มีฮูปก็ระลึกในใจก็ได้ระลึกในใจสําคัญเพราะอย่างใดเนี่ยพาเพิ่นยังติดตาเฮาอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนน่ะเจอเลยทุกคนว่ากึดใบพระพักของพระองค์ท่านได้ว่าในหลวงรอเก่าปิ้นพระพักหน้าก็พิจารณาคู่จักหมดดันทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้โอ้มาแยงเผานาฬิกา 9:20 นแล้วจะได้อนุโมทนาและก็ขอบอกขอบใจขอบคุณกับบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่ติดตามรับฟังแม้กระทั่งว่าครูบาอาจารย์ที่รับฟังอยู่แม่นว่ากระบู่กำจ๋าของข้าพเจ้าเก่ากับผมหรือว่าอัตมภาพถึง2รูปผิดพลาดมากหน่อยโดยประการฉันใดก็ขอสุมาอภัยอย่าได้ปิ้นบาปจะได้ปิ้นกรรมแม่ว่าบ่ได้อู่กำราชาทรัพย์หรือว่าอู่บ่ถูกต้องก็ขอสุมาอภัยอย่าได้ปิ้นบาปปิ้นกรรมอย่าได้ปิ้นนิวรธรรมห้ามไปนิพพานไปหน้าบุญบารมีบุญอานิสงส์ตั้งหลายตลอดจนถึงพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ตลอดจนถึงพระบารมีของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์มีโดยประการฉันใดขออำนาจเหล่านั้นจงมาอภิบาลปกปักรักษาบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมตินจองห้องวัดศรัทธาญาติโยมเฮาเจ้าข้าได้อยู่ดีมีสุขทุกทิพาราตรีกันทำดีขอให้มีสุขอยู่ดีขอให้มีสุขมั่งมีก็ขอให้มีสุขโชคดีก็ขอให้มีสุขคุณพระรัตนตรัยปกปักรักษาทุกทิพารติการมั่งคั่งตลอดปีเป็นเศรษฐีดวงดีโชคดีหมื่นล้านแสนล้านตลอดไปแม่นว่าพระอินทร์หันขอให้ชื่นชมพระพรหมหันหือหักใครเมตตาปูจาปรมีธรรมผานธนาเอาเงินหือเงินไหลมากองปรารถนายังทองขอหือทองไหลไหลหลังเข้ามาอย่าอยู่ก้ำจูปูจาอย่างชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทุกรุ่นทุกสมัยทุกทิพาราตรีการขออนุโมทนาทุกท่านขอเจริญพรทำความดีทำไปไม่ต้องคิดแล้วชีวิตก็จะดีตามที่หวังทำความดีทำไปไม่ต้องดังใครชิงชังอิจฉาอย่าใส่ใจก็เจริญปอนกัสทายาโยมจุภูจุคนเนอ